โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนพี่แจมวันนี้เรามาที่นี่เลยค่ะมาที่บางขุนนนท์นะง่ายๆเลยมา MRT ลงบางขุนนนท์ตอนนี้อยู่บางขุนนนท์ถึงเลยวันนี้เราหลอกมาที่นี่พี่โก้เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เป็นมาสเตอร์พีซของเราเลยเราบอกเพราะว่ายูทูบเบอร์นะบล็อกเกอร์ต่างๆไม่มาที่นี่ไม่ได้วันนี้เราจะเข้าไปเจาะลึกหลังร้านกันว่ากว่าเขาที่จะมาอยู่ในกระแสแบบนี้ได้เนี่ยเขามีความคิดแนวคิดคอนเซ็ปต์ร้านยังไงกันแล้วร้านอยู่ไหนอ่ะต้องหาทางเข้าก่อนร้านนี้นะทางเข้าไม่เจอกลับบ้านไปเลยนะคะนำเลยนำผ่านไปลุยกันจุดสังเกตคือโรงงานเก่าตึกเก่าๆถ้าสมมติว่าไม่เห็นป้ายก็คือทุกคนก็จะเดินกลับบ้านละเพราะว่าท้อใจหาทางเข้าไม่เจอใช่ป่ะมาร้านนี้เหรอเมคาคาเฟ่บิ๊กโกเนี่ยค่ะมาถึงนี้ถ้าไม่เห็นเก๋งจีนเนี่ยแปลว่าไม่ถึงนะต้องมาเขานับคำนับหนึ่งทีก่อนนะวิธีการไปร้านเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านเพราะว่าความจริงตอนคุยคอนเซปต์อะจุดขายไม่ใช่อาหารไม่ใช่ขนมแต่เป็นลิฟต์ว่ะไปดูร้านก็คือใครเข้ามานี่จะไม่เข้าใจว่าเรากำลังมาคาเฟ่จริงๆหรือเปล่าคือด้วยความที่เราใช้ตึกเก่าทีนี้เนี่ยตึกทุกอย่างลิฟต์แล้วบันไดยังมีความเก่ามากพี่โก้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราคงคอนเซปต์นี้ไว้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปวาวข้างบนลองดูเชื่อบ้านหน้าดูไม่เชื่อสดจริงนะครับสดจริงนะครับนี่อันนี้คือสดจริงกำลังงานอยู่สดๆเลยครับมิฉะนั้นลิฟต์จะไม่ทำงานเคยขึ้นบ้านลิฟต์ที่มันเป็น2ชั้นอะเดี๋ยวลองดูต้องกดขึ้นก่อนเอาเมคคนจะออกมาไปน้ำผู้หลักกำลังจะขึ้นไปหามาประสบการณ์การขึ้นลิฟต์มันก็เห็นไหมมีความพาสเทลป่ะใครจะคิดว่ามันมีความพาสเทลแต่เดี๋ยวเราต้องรอเขาใช่ไหมเดี๋ยวผมขึ้นประตูนี้เรียบร้อยแล้วกดชั้น4นะครับครับถ้าถึงชั้น4ผมจะกลับมาขึ้นประตูนี้ผมด้วยได้ครับถ้าไม่ติดมันจะลงไม่ได้โอเคเห็นความผ่านไป1 2 3แกนึกภาพกลางคืนนี่ฉันเคยเทรนถึงดึกอ่ะแล้วถ้าเกิดมีแบบใครมายืนอยู่ตรงประตูอย่างเงี้ยน่าจะมีกิมมิกแบบไฟกระพริบนะกระพริบเสร็จก็คือล่วงเลยอ่ะไปค่ะเหนียวเลยนะครับทุกคนคะเวลาขึ้นลิฟต์แบบนี้เนี่ยบางทีลืมปิดประตูชั้น2ไม่ได้นะคะลูกค้าข้างล่างก็คือรอไปทั้งวันครับอาล่านี่เลยค่ะมาพบกับความว้าวกันเราก็มาถึงเมคากันแล้วเมื่อกี้ที่ร้านเมื่อกี้ก็เดินทะลุทะลุเลยมาแล้วร้านเรายากไหมไม่ยากแต่ลึกลับเพราะว่ามันติดกับตัวรถไฟฟ้าเลยใช่ก็ถือว่าไม่ยากสำหรับคนขับรถก็มีเราขับรถมาเมื่อเช้าก็คือเขามีให้จอดตรงเหมือนคือด้วยความที่บ้านเดิมของเขาเป็นบ้านแบบบ้านใหญ่อยู่แล้วใช่มีร้านจอดรถอยู่แล้วตอนนี้เราก็จะมาชวนคุยเรื่องร้านว่าร้านเกิดจากอะไรซึ่งความจริงแล้วเราอยากจะชวนพี่ออฟกับพี่บีสองคนด้วยความที่ว่าพี่แจมเป็นคนดูเมนูให้ตั้งแต่วันแรกเลยดูมากกว่าเมนูค่ะเราดูเรื่องของการทำคอนเซ็ปต์เนาะแล้วก็การเรื่องของแบบร้านชี้ว่าเคาน์เตอร์จะอยู่ตรงไหนแบบไหนถึงจะดีเราวันแรกที่มาดูตัวตึกก่อนได้ไหมก่อนที่จะเป็นสภาพแบบนี้ไม่ออกอ่ะเพราะว่าตอนที่คุยกันเดินขึ้นมาดูก็คือถ้าจะถอยกลับอ่ะคือเหมือนแบบน่ากลัวมากถ้าเป็นแบบเดอะช็อคเหนือหรือแบบเป็นมันนั่งเล่าเรื่องผีอันนี้ดังทั้งนั้นมีคำถามเรามีคำถามว่าแล้ววันที่คุยกับพี่ออฟพี่บีอะไรเป็นสิ่งดลใจเขาที่อยู่ดีๆเนี่ยเขาอยากจะเอาดาดฟ้าเขาเนี่ยมาทำคาเฟ่เอาง่ายๆเลยอ่ะเขาโจทย์มาว่าพี่อ่ะอยากได้ตังค์อ่ะ พี่แบบอยากขายที่แต่ว่ายังขายไม่ได้ก็ทำอะไรเล่นๆก่อนแล้วเขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นน่ะเราก็ทำบนดาดฟ้าได้ไหมหรือจำว่าจะทำข้างล่างไหมมันมีห้องข้างล่างอีกนะเขาก็เลยลองดูกันไหมว่าจะทำตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยเดินรอบตึกเลยแต่ทีนี้พอขึ้นมาดูอ่ะมันก็กั้มกึ่งมากนะเราก็ไม่ได้คิดว่าร้านมันจะมาแนวฟ้าแนวขาวมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตึกเขาเป็นตึกเก่าถ้าเราเห็นลิฟต์เราจะเห็นเลยว่าความจริงโครงสร้างหลักเขาก็คือแบบนั้นแหละคือมีความเก่าหรือความคลาสสิกแล้วพี่ออฟพี่มีเขาได้บอกไหมว่าทำไมต้องเป็นดาดฟ้าเขาบอกว่าเขาชอบคอนเซ็ปต์นี่ไงท้องฟ้าอ่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่า
ถ้าทำข้างล่างมันก็จะไม่เห็นท้องฟ้าเพราะนี่พอทำดาดฟ้าเหมือนเขาคงมานั่งดูอ่ะบ้านเขาว่าน้องเขาคงมานั่งดูสูบบุหรี่ยืนมองเออมุมมันดีว่ะเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าคนขึ้นมาแล้วเห็นในมุมแบบเดียวกันก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้มันเลยเป็นที่มาแล้วข้างบนก็มีรูปปั้นแม่พระแม่กวนอิมสูงตั้งหงายได้เห็นบ้างซึ่งเป็นของเดิมอยู่แล้วเป็นของเดิมอยู่แล้วเราก็คิดนะคะว่ามันจะอยู่กันยังไงวะระหว่างคาเฟ่กับความมินิมอลเลยนะใช่ก็เลยว่าเอางี้เอาเจ้ากระเด็นเป็นมินิมอลแล้วกันย้อมสีหน่อยนี่รู้ทุกอย่างจริงๆนี่รู้ทุกอย่างจริงๆเพราะว่าเรื่องตั้งแต่เดย์วันก็คือเรื่องใหม่ครับก็คือตั้งแต่แล้วโอ้ยังมีรูปอยู่เลยความใส่ไหมนี่มาไงเข้าใส่เป็นยากนะหมวกถ้าเรื่องถึงใส่ไหมนั่นคืออะไรงานวัดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการเล่นใส่ใหม่ให้ยังอยู่ในแบบที่ไม่บ้านจนแบบเกินไปที่จะทำให้มันมีอัพราคาอัพเซลขึ้นมาได้มันยากตรงนี้พี่โก้เพราะฉะนั้นการเล่นกับใส่ใหม่อ่ะต้องเลือกจำเลือกสีใส่ใหม่อ่ะช่วงนั้นเอาอีเครื่องใส่ใหม่ไปปั่นที่บ้านเล่นเพราะว่าต้องซ้อมก่อนบ้านปูเต็มเลยใส่ใหม่แม่กูแบบมึงทำไมในแดดไม่เหนียวไม่หมดเลยวะอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรสีที่เราเห็นใส่ไหมเนี่ยเราต้องมาเลือกอีกนะว่าสีแม่งบางอันแม่งแบบเชื่อเราแบบทำไมมันนี่แปลว่าเกตทำใส่ไหมสีมีหลายสีมากถูกต้องแล้วเกตใส่ไหมก็มีหลายแบบถูกต้องมีหลายแบบก็เลือกมาหมดเลยแล้วก็มานั่งปั่นกินปั่นโหน้ำตาลพุ่งปี๊ดคือแบบเราต้องเลือกก่อนเพื่อที่จะเอามาทำมาประกอบในเมนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอการจับใส่ไหมเนี่ยร้านไม่ใช่เราไม่ใช่ร้านแรกที่ทำต้องบอกอย่างนี้แต่เราเป็นร้านแรกที่กล้าที่จะใส่ใส่ใหม่ในทุกเมนูเอาให้มันสุดไปเลยถ้าจะใส่ใหม่ก็เอาให้มันสุดไปเลยทางสเต็กก็ใส่ใส่ใหม่นี่เขาจดทะเบียนแล้วนะจดนี่เราลิขสิทธิ์แล้วนะคาเฟ่ใส่ใหม่แปลว่าหลังจากนี้ใครที่ทำร้านใส่ใหม่ก็คือก๊อปนะก๊อปก๊อปเหรอก้าวพ้อก้าวพ้อไม่ได้เลยแต่ย้อนถ้าย้อนกลับมาใส่ใหม่เลยเนี่ยมันมายังไงอะใส่ใหม่คือความชอบของเขาอะเขาน่าจะเป็นคนรุ่นแบบโตกว่าเราแล้วเขาก็คงจะมีวัยเด็กที่อาจจะผูกพันหรือนอสตาเจียนิดนึงแบบตอนเด็กขอแม่กินแม่ไม่ให้กินอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเป็นใส่ใหม่แซมว่าเวิร์กไหมก็จริงอันนี้คือทักมาเลยใช่เขาทักขึ้นมาเลยฉันก็เลยว่าที่มองพี่วัยมันไม่ใช่อย่างนั้นที่คิดกับพี่วัยอะมันต้องแบบหนุ่ยหนุ่ยอมรพูนหรือแบบเอาพุ่งพาร์ตแบบเท่ๆออกมายืนดิฟออกอะไรแบบครับบราซิลเมล็ดบราซิลหรืออะไรนี่ไหมก็คือใส่ใหม่ครับสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยพอมันเป็นโจทย์ใส่ใหม่มันก็เหนื่อยกับทีมออกแบบน้ำนิดนึงอะเพราะว่าใส่ใหม่มันมาอยู่ในอะไรก็หวานเข้าใจปะอยู่กับอะไรก็หวานอยู่กับอะไรก็หวานจะทำยังไงให้มันพอดีโหมันยากในช่วงทำเมนูนี่ยากกว่าสมควรแสดงว่าเมนูใส่ใหม่เป็นตัวตั้งของทุกอย่างรวมถึงมาก่อนแบรนดิ้งด้วยถูกต้องมาก่อนโลโก้เมฆหรอเมฆาซึ่งบอกว่าการที่เรามีลูกค้าที่มีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่แรกอะความสำเร็จมันมาเกินครึ่งแล้วโกเหมือนบางคนคือคุณแจมคิดชื่อร้านให้ด้วยชื่อคอนเซ็ปต์ให้ด้วยเราคิดได้แต่ว่ามันใช่ที่คุณชอบไหมแสดงว่าความชัดของแบรนด์เมคาเนี่ยมาจากสายใหม่เป็นตัวตั้งโอเคน่าสนใจรัติการอัสดงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้เราเลือกเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นน้ำมาให้ลองชิมพวกเธอดูแบบเขาทำไมเข้ากับโปรดักต์ของฉันเลยอะอะไรนะนี่อุตส่าห์ไม่ขอโทษขอโทษนี่ตอนก่อนออกจากบ้านทำไมเข้าเลยเลือกเลยเลือกเสื้อกูเลือกเสื้อมาเสื้อเนี่ยเราไม่ทำกันบ้านนี่นี่เขาบอกร้านเมฆกว่าขาวๆนี่คือจัดเลยขาวกว่าอันนี้ใส่มา2วันแล้วยังไม่เปลี่ยนโอ้โหหนักเลยเธอทำตัวให้มันพาสเทลเหมือนร้านพาสเทลใช่ไหมไม่ได้นั่นหมายนะนี่ไม่ได้นั่นหมายเวลามาร้านเนี้ยคุณผู้ชมยูทูบเบอร์หรือว่าพวกเน็ตไอดอลที่เขาต้องแบบแกลองสิเหี้ย
ผากูละกูว่าใช่ละเออเนี่ยคือเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของน้ำอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ของร้านนี้เป็นคอนเซ็ปต์ใสใหม่นะคะเพราะว่าเราอ่ะดึงเอาคอนเซ็ปต์ก้อนเมฆมาใช้แล้วก็เราเอาคอนเซ็ปต์ท้องฟ้ามาใช้เพราะฉะนั้นการทำน้ำออกมาก็เลยคิดเป็นน้ำในแต่ละสีของช่วงเวลาของท้องฟ้าพี่โก้สีม่วงๆหน่อยมันจะเป็นเหมือนช่วงวานิลลาสกายใช่แล้วก็เพราะว่าตอนที่พี่แจมชงตอนแรกอะความจริงมันจะไล่เลเวลสีนี่ใช่ไหมชมพูเออมันจะเป็นเหมือนวานิลลาสกายเลยสีอะไรนั้นน้ำสีน้ำส้มมันต้องส้มมันจะเป็นแบบวานิลลาสกายช่วงที่มันแบบส้มผสมม่วงหน่อยสวยแต่นี่เราชงม่วงไปแล้วอือแล้วก็สุดท้ายเวลานอนลัตติการจำได้อันเดียวเพราะว่ามันมืดก็คือตัวนี้เป็นแบบสีดำอันนี้ก็จะออกเบสเป็นเหมือนแบบชาใส่เลมอนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเรื่องของรสชาติเหรอเออมันนี้น่าจะเป็นเบสเป็นอัญชันนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเธอกินแล้วเธอได้รสอะไรบ้างมะนาวปะเลมอนอะไรวะเลมอนทุกอันเลมอนหมดเลยส่วนอันนี้ของน้องหมวกฟีไปละน้องหมวกโชว์วิธีการกินค่ะก็ต้องแทงหลอดก่อนเลียใส่ไหมเลียใส่ไหมไอ้หมวกจะบ้าที่ทำทุกอย่างเราเริ่มวิธีการกินนะคะเราทำได้2แบบกินใส่ใหม่ก่อนบางคนไม่รู้นะพี่โก้แล้วก็กินน้ำตามหรือมันยากกำลังคิดก่อนกินใส่ใหม่เราต้องกินน้ำตามอีกวิธีนึงคือยัดใส่ใหม่ลงไปในแก้วเลยได้หมดเลยกินใส่ใหม่ก่อนอันนี้คือเป็นช่วงเช้าพี่โก้จะเป็นท้องฟ้าสีฟ้าช่วงตื่น6โมงเช้าถึงประมาณสัก8โมงประมาณนี้พอ9โมงจะเป็นตัวนี้ละค่ะไล่ตามเวลาก็คืออันนี้คืออันนี้ก่อนเช้าตื่นเช้าโอ้6ตื่นเช้ามาต้องดื่มอันนี้6โมง6โมงถึง7ถึง8โมงเช้าพอ9โมงเราต้องไปดื่มตัวนี้ออกส้มๆหน่อยแสงเริ่มมาแสงแดดเริ่มมานะฮะไปถึงบ่ายแล้วก็มาตรงนี้นี่คือบ่ายแค่นี้ใช่มั้ยไปละเขาไปละต่อก่อนที่มันจะถ่ายไม่ทันคืออันนี้ยังไม่ได้เล่าอันนี้เนี่ยเราได้ไอเดียมาจากที่ต่างประเทศเนาะเขาก็เอาโคนอะมาใส่ไอศกรีมแล้วก็ทำมาเป็นสายไหมแล้วภาพที่เราได้ก็คือต้องไปถ่ายข้างนอกเราให้ตัดกับสีท้องฟ้าอันนี้คือสิ่งที่เราชอบมากก็คือเป็นไอศกรีมแล้วก็เป็นสายไหมสวยๆแล้วก็โรยพวกกลิตเตอร์ต่างๆใดๆประมาณมีสปายตามเวลาไหมกีด้วยนะนี่เป็นอะไรเป็นมีอินสปายมาจากเวลาอันนี้คือแค่แบบอยากได้ภาพที่ถ่ายข้างนอกแล้วมันสวยแล้วปรากฏว่ามีเพจมาถ่ายอันเนี้ยมันไวรัลมากมันสวยมากพี่โก้คือเขาไปถ่ายข้างนอกแล้วก็เขาชูขึ้นแล้วมันแบบตัดกับสีของท้องฟ้าแล้วมันกลายเป็นว่าคนมาพอภาพนี้เยอะมากประมาณนั้นเราเห็นนี้นึกถึงอะไรว่าแคร์แบร์รู้จักแคร์แบร์ไหมคืออะไรแคร์แบร์คือทำไมนายเป็นเด็กแคร์หมีนายเป็นเด็กฝรั่งนายรู้จักแคร์แบร์มันได้รูปอะไรในส่วนของอาหารนี่ค่ะคุณฉันจัดมาให้อันนี้คือซิกเนเจอร์หรือว่าเมนูเด่นๆของไม่เล่าได้มากินได้เลยปะอะไรฟังก่อนฟังก่อนวันนี้ก็คือที่นี่มันจะเป็นแบบเหมือนบิสโตรมันจะเป็นแบบจานเดี่ยวเราเน้นว่าจานเดี่ยวแต่ว่าขนาดก็จะมีอะไรที่แชร์กันได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าขอถามก่อนทำไมร้านดูเป็นสไตล์คาเฟ่ที่เป็นแบบเครื่องดื่มแต่คราวนี้เนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราจะต้องมีเมนูที่เป็นของหนักเป็นอาหารทานได้คือต้องบอกนี้เลยนะร้านอาหารร้านคาเฟ่ทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่จะเล็งจะยืนพื้นที่กาแฟเนาะขนมนิดหน่อยต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเอาธุรกิจที่ต้องอยู่ได้จริงๆอ่ะพี่โก้ต้องมีอาหารเข้ามาเหมือนพี่โก้มากินน้ำแก้วนึงอ่ะมันเปิดต่อมรสไปแล้วอ่ะก็หิวเนาะก็อยากจะแบบเฮ้ยข้าวสักจานไหมวะแชร์กันอ่ะฉันก็ได้อีกสักร้อยสองร้อยประมาณนี้นี่คือเราเลยออกแบบเมนูอาหารที่สำหรับรองรับคนที่เขาอยู่ติดกับMRT ด้วยเผื่อแบบเลิกงานมาทานสนใจนะสนใจใช่เพราะว่ามันเป็นเวลาแบบเดินทางเลิกงานตอนเย็นถูกต้องเชื่อไหมว่าสมัยที่ยังทำตรงเนี้ยยังก่อสร้างมีคนตะโกนอ่ะเปิดวันไหนคะ เปิดยังคะอย่างเงี้ยเราเลยบอกโอ้ตายโชคดีจังเลยแบบเป็นร้านที่ไม่ต้องแบบโปรโมทอะไรเลยคือโปรโมทจากการเดินทางผ่านไปผ่านมาซึ่งเขามีเบียร์ด้วยใช่กลางคืนด้วยใช่ห้าโมงเย็นไปที่นี่ดนตรีสดนะจ๊ะบอกก่อนเล่นวันไหนบ้างเลย
เหมือนจะมีทุกวันนะแต่เดี๋ยวต้องเช็คกับทางเจ้าของจริงซึ่งทำเป็นเล่นนะตอนแรกอะเรานึกว่าแบบการที่ร้านอยู่บนดาดฟ้าแล้วติดกับรถไฟฟ้ามันอาจจะแบบทำให้ดูวุ่นวายดูทึบๆนะโคตรเก๋เมนูพวกนี้มันจะเป็นเมนูที่ควรจะอยู่ในร้านอาหารเช่นพวกสปาเกตตี้ต่างๆเนาะมีทรัฟเฟิลเพสโต้อันนี้เป็นโฮมเมดของเราอันนี้เป็นริซอตโต้เป็นต้มยำแต่เราอ่ะจะไม่ได้ใช้เมล็ดริซอตโต้ข้าวริซอตโต้ทำเพราะว่าคนไทยมันยังไม่ค่อยเข้าถึงก็เลยใช้ข้าวญี่ปุ่นทำริซอตโต้แทนมันก็จะมีความนุ่มไม่ติดคอเท่าไหร่ส่วนนี้จะเป็นหนังปลาทอดท้องปลาทอดแต่ว่าเด็ดตรงที่เราใช้เคี่ยวกับซอสมิโซะคาราเมลอันนี้เป็นซอสมิโซะใช่ก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินเล่นเห็นว่าจะมีเมนูใหม่มาด้วยซึ่งก็คือสัตว์ตัวนี้เห็นยังแล้วเนี่ยคือตัวนี้เหรอใช่ๆวันนี้เราทำเป็นกระเช้าปีใหม่มันเรียกว่าเป็นครัวซองนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาใช้รูปแบบของสี่เหลี่ยมให้มันดูเป็นกระเช้าได้ๆวันนี้เราจะเวลาทานเราจะราดกับตัวซอสดิบเป็นช็อกโกแลตดิบเนาะแล้วก็ไอศกรีมก็จะแตกต่างกันไปอ๋อต้องกินคู่กันใช่ไหมใช่ทำรายการอ้าวชิมขนมพี่โก้มากินขนมเมนูใหม่ของที่ร้านอะพี่โก้อาช้อนโอ้โหแล้วของสีเรานี่อย่างน่ารักเหมาะกับกูรูมากเอานี้ดีกว่าสีฟ้าพี่โก้ใส่เสื้อสีฟ้าใช่ๆครับอ้าวผ่าลงไปเลยครับน้องหมกผ่าเฮ้ยหั่นนี่มันน่ากินแต่แบบโอ้เออแล้วก็มันต้องให้คอมเมนต์ด้วยดีก็เลยเยอะของฟังหั่นพี่โก้นี่ดูคอมเมนต์เก่งดีนักดูอันนี้อันนี้เดี๋ยวดูพี่โก้ดูนะครับแหวกก่อนขอเลี่ยมก่อนเอาหั่นนี่คนดูเห็นด้วยสิจะได้รู้ว่าหั่นทำหน้าดีๆเลยแบบกินแบบเหมือนกินหน้าของกินหรือหน้ากูอ่ะพี่หมอกเออว่ะยากกว่าหมอกพี่ขอโทษเข้าใจผมแล้วใช่ไหมไอศกรีมดังนั้นประเด็นคือถ้าได้มาเนี่ยต้องรีบผ่านเอาเรียบร้อยครับเขาก็เลือกนั่นแหละไหนว่าเราหลังร้านจริงเราควรข้ามพาร์ทกินของเราแล้วดูเธอมากนั่นแหละเราควรแค่เหมือนแบบสวัสดีค่ะอันนี้สวยดีนะคะปลาแล้วก็จบข่าวเป็นไงอย่างแรกคือเราเป็นคนไม่กินหวานอันนี้ผ่านผ่านหมายถึงว่ามันไม่หวานเราโอเคอร่อยสาวๆต้องถ่ายอยู่เข้าใจป่ะตอนนี้เราอยู่บนดาดฟ้าแล้วนี่เลยค่ะจุดนี้ก็คือผู้หญิงจะแบบไหนเขาแบบน่ารักแจม8แอคแต่แบบเดี๋ยวจะหอบละอันนี้ก็โลโก้ร้านเป็นมุมที่ทุกคนต้องมาถ่ายกันยามค่ำคืนนี่นะมันจะเปลี่ยนบรรยากาศจริงสิว่ามันจะแบบเพอร์เฟคเบอร์ไหนเขาแบ่งเป็นโซน2โซนคือนั่งกับนั่งพื้นไปเลยเดี๋ยวสัก5โมงเขาจะมีบุฟเฟ่เบียร์แล้วนะก็น่านั่งดีนะครับใครมาก็ข้างบนดูสะอาดเรียบร้อยก็ตอนเย็นก็แบบตอนไม่มีแดดไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ประมาณสัก4โมงแดดมันยังแรงอยู่เนาะแล้วยังหงีตาอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็โอเคอันนี้คืออย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าความจริงอ่ะตรงบาร์เค้าอยู่เหมือนข้างล่างนะส่วนนี้เป็นเหมือนชั้นลอยแต่ความจริงชั้นลอยของเขาเมื่อคืนเป็นแบบดาดฟ้าสูงสุดเป็นดาดฟ้าแล้วล่ะเขาก็จะมีโซนที่นั่งข้างในด้วยใช่ถูกต้องอันนี้คือโซนนั่งมีกระจีสดตรงนี้ตรงไหนเนี่ยเหรอตรงนี้ไม่กลางไหนเวทีอ๋อตรงนี้เหรออ๋อมันเหมือนสเตจครับตรงนี้โอเควันนี้ก็มีเท่านี้เนาะสำหรับร้านเมคานะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะไปหลังร้านที่ไหนต้องรอติดตามดูต่ออันนี้ก็เดี๋ยวฝากผู้แจมทำกันบ้านถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตาม Subscribe ได้ที่ช่องรายการ YouTube ของเราหรือว่าถ้าจะมีข้อแนะนำก็กดคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันได้พูดยาวมากเลยนี่ยาวสุดแล้วนี่ยาวที่สุดในตอนปิดรายการในทุกตอนโอเคสำหรับวันนี้ก็คนมาแย่งพูดไงสำหรับนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมถึงตอนนี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ